ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าใครติดตามสภาผู้แทนราษฎรในรอบ3ปีที่ผ่านมา3ปีแล้วนะเร็วมากนะครับถ้ามองมีนา62เลือกตั้งจำได้ไหมฮะเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากการทำรัฐประหารปีพ.ศ. 2557ก็คือมีนา62ผ่านมา3ปีแล้วแล้วถ้า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครติดตามการอภิปรายการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาจะเห็นได้เลยว่าการยกมือสำคัญสำคัญมันขาดสามัญสำนึกพื้นฐานไปหมดมันไม่ได้ยกมือกันจากเนื้อหามันไม่ได้ยกมือกันจากไม่ได้ยกมือกันจากความถูกต้องไม่ได้ยกมือด้วยมโนสำนึกของตัวเองว่าเรื่องนี้ควรจะผ่านไม่ผ่านแต่ยกมือด้วยมติพรรคนี่คือการเมืองระดับชาติแต่พอลงไปถึงการเมืองระดับท้องถิ่นผู้ไปเรื่องแบบนี้มันน้อยลงมันมีแต่การมุ่งมั่นทำงานให้มันประสบผลความสำเร็จนะครับมันจะไม่ค่อยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับ